ชั่นมิดไนท์คืนนี้แหล่งข่าวคนสนิทเอชลสวัสดิ์ยืนยันเจนี่เอเซ็นจดทะเบียนหย่าแล้ววันนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเปลี่ยนนามสกุลก่อนเลื่อนไฟล์บินไปพักใจที่อเมริกาแล้ววันนี้อัศราควงคู่อ้อมพิยดาเผยรู้ตัวคนปล่อยแชทไลน์แล้วพร้อมแถลงข่าวขอโทษใช้คำไม่เหมาะสมคุยในแชทไลน์พาดพิงเจนี่ปุริฮิรัญพฤกษ์อีกหนึ่งนักแสดงที่มีชื่อปรากฏในแชทไลน์ก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขอโทษเจนนี่ทันทีที่กลับถึงไทยหลังฟากเจ้าพ่อปากน้ำเอชลสวัสดิ์ปรากฏตัวครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวในพิธีย้ายสารพระภูมิที่บ้านปากน้ำปัดพูดถึงเจนนี่อย่าพลาดทุกรายละเอียด5ทุ่มตรงคืนนี้ทางเนชั่นทีวี